แต่มินขับรถอยู่เนาะอ่านไม่เห็นคอมเมนต์เลยให้ดูวิวไปนะวิวมันสวยมากเลยวิวสวยแบบโอ้สวยมากเหลือให้ความบรรยายนะครับเหลือคำบรรยายแต่ต้องระวังนะวิวสวยนี้ถนนลื่นด้วยนะวิวก็สวยถนนก็ลื่นสวัสดีครับก็ประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีทริปนะฮะไปตกปลาเนาะใครที่แบบว่างๆมาฮอกไกโดอยากจะไปตกปลานะก็มีบริษัทญี่ปุ่นนะครับเปิดทริปตกปลาให้นะครับก็ไปสับสนกันได้เนาะใส่ชุดกิโมโนนะใครเดินเล่นกากิมะอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจก็ลองดูได้นะแฟนๆบอกผมไม่สนใจใส่ชุดกิโมโนนะครับผมสนใจถอดชุดกิโมโนมีไหมอะไรเงี้ยใช้ความสามารถส่วนตัวนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่เป็นคลิปตอนนี้กี่โมง16มีแต่โปรแกรมใส่ชุดกิโมโนอย่างเดียวนะครับไม่มีเล่นสกีอย่างนี้โอ้ข้างล่างถึงแล้วนะขี่รุ่นสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงเมืองอาไคกาวะนะครับใครก็ว่าใครก็ว่านี่จริงแล้วเราไม่ต้องจำก็ได้นะจำว่ามันเป็นเมืองคิโรโรแล้วกันเมืองคิโรโรมีร้านสกีนะร้านสกีวันหยุดญี่ปุ่นนะครับเป็นวันขอบคุณผู้ใช้รายงานคินโรคันชโนยมันเปียกนะดูว่าควรเล่นสกีไหมเนี่ย10:30ขับรถมานานเริ่มเมื่อยนะเริ่มเมื่อยนอนก่อนแล้วค่อยเล่นแล้วกัน
ไปดูกัน